เป็นช่วงบ่ายในวันหนาวๆที่เราขับรถไปตามเส้นทางชนบทเราเดินทางผ่านสนามกอล์ฟที่ยังคงสภาพความงดงามตามแบบฉบับของสนามกอล์ฟถึงแม้จะเป็นหน้าหนาวที่ต้นหญ้าในสนามกอล์ฟไม่สดชื่นนักแต่ก็ยังคงความงามและยังมีผู้คนที่ชอบเล่นกอล์ฟไปเล่นอยู่บ้างประปรายเราผ่านไปตามท้องทุ่งเนินเขาที่ต้นหญ้ามีสีเขียวปนน้ำตาลบ้านบนเนินอยู่ที่ตรงด้านปลายฟ้าสร้างความงดงามให้กับท้องทุ่งเป็นยิ่งนักเราขับรถมาได้ช่วงหนึ่งก็มาพบโรงนาเก่าที่เจ้าของทำการซ่อมบำรุงเพื่อให้อยู่ด้วยกันไปอีกนานๆจะใช้ประโยชน์หรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งต้นไม้ไร้ใบยังคงยืนต้นบังแสงอาทิตย์ให้กับเราใกล้เวลาที่จะโผล่เพลใกล้เวลาที่พระอาทิตย์จะตกดินไปยังอีกด้านหนึ่งบ้านสไตล์ชนบทยังคงความงดงามให้เราเห็นอยู่เป็นระยะความสุขกับการเดินทางผ่านเส้นทางชนบทไม่เคยหมดความสวยไปจากชนบทในที่แห่งนี้เลยจะผ่านมากี่ครั้งจะผ่านมากี่หนชนบทแห่งนี้ก็ยังงดงามตามประสาคนชอบชีวิตของธรรมชาติยังคงและเต็มหญ้าอยู่กันตามทุ่งนายังมีความสุขมองไปไกลๆเห็นเป็นจุดดำๆเล็กๆนู่นแหละพวกเขาแหละอาศัยอยู่ในฟาร์มและเล็มกินหญ้าไปเรื่อยๆมองไปทางปลายทุ่งด้านโน้นหญ้าแห้งถูกมัดรวมกันเป็นโรเรียกว่าเฮเบลที่เจ้าของฟาร์มทำเอาไว้เพื่อให้สัตว์ในฟาร์มของเขาได้อาศัยกินหญ้าแห้งในฤดูหนาว